สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับเคนนะครับและข้างหลังเคนคือตัว Vespa S115 iGet ที่เป็น Monochrome Special Edition นะครับรุ่นพิเศษมีเพียง 1,010 คันเท่านั้นในประเทศไทยครับมันพิเศษยังไงนะฮะมาดูกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัว Monochrome เนี่ยมันห่างหายไปนานนะครับมันห่างหายไปนานแล้วก็ตอนนี้กลับมาอีกครั้งในฐานะตัวรุ่นพิเศษก่อนหน้านี้ไม่เคยมี Monochrome ไปนะครับผมในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วครับผมแต่ว่าในปีนี้เป็นปีพิเศษของ Vespa เขานะครับ10ปี Vespa ประเทศไทยครับมันมีรุ่นพิเศษออกมาก่อนอันนี้แหละที่เป็นสีเทา Grecho Zeta นะอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่นี้เป็น S115 ราคา 14,900 บาทแพงเอาเรื่องนะแพงเอาเรื่องแต่ว่าอยากให้ดูความพิเศษของมันที่มันต่างไปจากสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆครับความเป็น Vespa เนี่ยก็ต้องบอกว่าพิเศษแล้วนะครับแต่ความเป็นโมโนโครมเนี่ยยิ่งทำให้ Vespa คันนี้เนี่ยยิ่งดูน่าใช้มากกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะเริ่มมาที่เลยโคมไฟหน้าของเขาครับแน่นอนว่าโคมไฟเรียงแบบนี้นะฮะใน S115 แบบนี้ต้องบอกว่ามาในแบบสปอร์ตนะครับคิ้วเคิร์ลทริมต่างๆเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอเป็นโมโนโครมเนี่ยจะไม่มีโครเมียมนะครับเป็นสีดำหมดเลยสีดำหมดเลยเนี่ยทริมรอบนะฮะตัวแต่ต่างๆเป็นสีดำหมดนะครับแล้วก็นี่คุณดูไทป์เขาตรงนี้เป็นไงคือมันเล่นกับความสปอร์ตมากๆครับตัวไฟเลี้ยวครับยังคงเป็นไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็มีชิลมาให้จริงๆเขาบอกเป็นไฟสกรีนขนาดเล็กนะครับแต่จริงๆเนี่ยใหญ่นะแล้วก็เท่มากด้วยจะเห็นว่าเขาจะมีการติดเนี่ยครับสติ๊กเกอร์ขอบสีขาวคาวาย SNY นะครับเพื่อตัดกับตัวสีดำด้านล่างนะครับให้มันดูแบบสปอร์ตแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสีลมดำสวยเลยสวยเลยชิ้นนี้นะครับด้านล่างครับแน่นอนโช๊คไฮดรอลิกแขนเดียวนะครับทำงาน2ทิศทางขึ้นลงแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับล้อหน้าของเขาเนี่ยให้ดูล้อด้านนี้ดีกว่าจะเห็นชัดกว่าวงล้อเนี่ยสวยจริงๆครับยางที่ติดรถมาเป็นยางแม็กซิสนะครับล้อหน้าเนี่ย11นะล้อหลัง10แล้วก็ดูยางที่ให้มาก็จะเป็นยางแบบออนออฟนะครับยางแบบกึ่งลุยกึ่งลุยหน่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่ตัวด้านข้างบังลมหน้านะครับจะมีการติดสติ๊กเกอร์ดำเทาแบบนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มลูกเล่นนะไม่ได้เป็นการลงสีจริงนะเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์นะครับตัวเรือนไม้ดีกว่าในตัวของเรือนไม้ของเขาปิดแล้วเปิดใหม่ให้ดูไม่มีอะไรหรอกนะฮะก็แค่ปิดแล้วก็เปิดใหม่แต่ว่าในตอนกลางคืนนะครับเจ้าหน้าจอดิจิตอลด้านล่างเนี่ยจะเรืองแสงสีแดงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยตัวของ S115 เนี่ยมันจะเป็นความสปอร์ตนะขนาดตัวเนี่ยบังเรือนไม้ก็ยังเป็นสีดำเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในส่วนของการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็โหมดเนี่ยคือตัวทริปนะครับออดิโอมิเตอร์ทริป A ทริป B นะครับให้ข้อมูลต่างๆครบคันนะฮะสำหรับคนที่อยากได้ระยะทริปให้มาทั้ง A และ B เลยนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูในคลิปลองขี่แล้วกันเนาะก็เกือบ110อยู่นะขี่ในเมืองนะครับระบบไฟนี่ก็จะเป็นไฟต่างไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับแตรกริปของตัวปลอกแฮนด์เนี่ยก็สวยงามคงความแบบพรีเมียมของ Vespa ไว้แล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับให้ดูกันอีกสักทีเป็น LED นะครับอ่ะแล้วก็จะพาไปดูไฟท้ายเลยแล้วกันไฟท้ายของเขายังคงเป็นฮาโลเจนนะครับเช่นเดียวกับไฟเลี้ยวที่ด้านหลังแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยจะเป็น LED นะอ่ะมีอะไรอีกตรงนี้ครับเหมือนที่เคียบบุหรี่ตรงนี้จะเป็นช่องจ่ายไฟที่เป็น USB-A ใช้งานง่ายเลยนะครับแบบนี้ให้มาใช้งานง่ายตรงนี้ก็จะใส่ขวดน้ำได้นะครับระหว่างเดินทางก็จะใส่ขวดน้ำได้เลยไซส์แบบขวดเล็กอะขวดที่แบบ7บาท10บาทเนี่ยใส่ได้หรือว่าแมนซัมโออิชิอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับมีที่แขวนสัมภาระมาให้นะครับแบบวางกระเป๋าไว้ตรงฟลอร์บอร์ดตรงนี้แล้วก็แขวนกระหูกระเป๋ามันก็ได้นะครับกุญแจยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเป็นรุ่นพิเศษก็จะเป็นนี่ครับ1 of 1,010ครับ1ใน 1,010 คันเพื่อฉลอง10ปีครับ Monochrome Special Edition ของ S115 Floorboard ของเขาก็จะเป็นแบบ Sport นะคือวิธีวางก็คือวางงี้ผมชอบ Vespa คือไอ้การลื่น Floorboard ของมันอะดีมากจริงๆนะครับนี่อย่างเงี้ยก็จะยืดไปด้านหลังได้แต่คนนั่งซ้อนก็จะนั่งไม่ได้นะครับ ดีผมชอบ Floorboard Vespa ตัวการลื่นเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่เคยทำให้ผิดหวังการลื่นได้ดีจริงๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น
ผักเท้านะครับของคนซ้อนด้านหลังตัวสแตนเนี่ยก็จะมีทั้งไซส์สแตนแล้วก็เซ็นเตอร์สแตนตั้งมาให้ครับและนี่คือเครื่องยนต์ iGET นะครับ115 ABS จริงๆเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะประมาณ124นิดๆ cc นะครับพละกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยที่ให้มานะครับ 7.6 กิโลวัตต์นะก็จะตีเป็นประมาณ 10.1 แรงม้าในหน่วยของ HP นะครับความแรงบิดสูงสุดเนี่ย 10.2 นิวตันเมตรนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีโช๊คแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าโช๊คเขาสามารถปรับความแข็งได้4ระดับนะครับดิสเบรกหน้าดรัมเบรกด้านหลังนะครับแน่นอนว่าล้อหลังเนี่ยก็ให้ยางของ Max Sit มาแต่จะไซส์ใหญ่ขึ้นครับเป็น110แล้วก็ Max เนี่ยจะเป็น Max 10นิ้วนะครับ S 125ครับพร้อมนี่สติกเกอร์ดำตัดขาวนะครับบางท่อไอเสียเองก็เป็นสีดำเหมือนกันมือจับกันตกผู้โดยสารนะครับก็เป็นสีดำนี่ความสปอร์ตของเขาคือ Vespa S สีแดงนะครับตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดำเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่เห็นครับเขาจะเน้นเอาไวเอสเซนต์เนี่ยมาตัดนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องเน้นความเป็นโมโนโครมนะนะครับราคาจำหน่ายครับ 104,900 บาทนะครับนี่ Vespa ที่ให้กระจกมองข้างดำแบบนี้มานะครับไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีมากรุ่นนะครับมีอยู่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นแหละแล้วก็ใน S115 โมโนโครมคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเรื่องการขับขี่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆก็พอเพียงพอนะนะครับเกือบลืมเลยนี่ต้องเปิดท้ายเบาะโชว์รุ่นนี้ครับถ้าซื้อเนี่ยจะมีของแถมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกของบัมเชเกอร์นะครับที่ดีไซน์พิเศษแล้วก็พวกกล่องฟิล์มขาวดำนะครับกระเป๋าต่างๆนี่หมวกกันน็อกนะครับแถมไปเลยแล้วก็ยูบ็อกซ์ข้างใต้ของเวสป้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของการถอดได้นะครับไวเซอร์วิสเครื่องต่างๆแล้วก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์เซอร์วิสเบื้องต้นนะพวกไขโค้งไขควงนะครับใส่หมวกกันน็อกได้แบบเปิดหน้าเนี่ยได้เลย1ใบแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าซื้อ Vespa เนี่ยเขามีแคมเปญแบบส่วนลดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับอย่างถ้าซื้อคันนี้ก็จะได้วอยเชอร์ 1,500 นะครับสูงสุดคือ 4,000 บาทเลยยิ่งถ้าซื้อพวกตัว300ปีเก่าปี18ปี19เนี่ยได้วอยเชอร์สูงสุดคือ 15,000 บาทนะครับแล้วก็แถมชุดแต่งด้วยพวกซุปเปอร์300อะไรพวกนี้นะครับแล้วแน่นอนว่าทุกรุ่นครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้น 2,000 กว่าบาทแล้วก็จะมีในส่วนของบริการ Delivery ส่งถึงบ้านด้วยนะครับในส่วนของการเช็คเนี่ยลูกค้าเดิมเนี่ยเข้าไปเช็คที่ศูนย์ Vespa ได้10รายการเลยฟรีนะครับไม่เสียตังค์แน่นอนว่าในส่วนของประกันรถหายทะเบียนพรบต่างๆเนี่ยก็ฟรีนะแคมเปญต้นปีแบบนี้ไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์เลยนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปลองขับขี่กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวที่ขายไม่ได้เลยคือเดี๋ยวต้องพาไปดูจอสีแดงเดี๋ยวไปดูจอสีแดงกันครับแค่เข้าร่มแค่นี้ก็จอแดงแล้วนะครับมันจะค่อยๆสว่างจะค่อยๆมืดเนี่ยก็ตามสภาพของแสงสว่างรอบตัวเลยนะครับนี่ไฟต่ำแล้วไฟสูงกดยากเท่านี้ละกันนะครับสำหรับเจ้า S115 iGET Monochrome คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ